สวัสดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการใช้linear momentum equation นะครับในการคำนวณหาแรงที่กระทำนะครับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของคลองส่งน้ำนะครับคำว่าคลองส่งน้ำก็คือคลองที่น้ำไหลไปเรื่อยๆเช่นคลองชลประทานแบบนี้ล่ะนะครับก็ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นแบบนี้นะครับเป็นคลองส่งน้ำเซิร์ชดูสิคลองส่งน้ำนะครับภาพก็จะเป็นภาพแบบนี้แหละครับเวลาเราขับรถไปที่นู่นที่นี่เราก็จะเห็นมีคลองส่งน้ําแบบนี้นะครับก็น้ําก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้านักศึกษาไม่ทันสังเกตนักศึกษาจะไม่รู้ว่าคลองส่งน้ําพวกนี้มีน้ําไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็จะใช้แรงโน้มถ่วงโลกในการส่งน้ําจากที่ที่สูงลงมาหาที่ต่ําไหลมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้ในคลองส่งน้ํานี้บางทีก็จะมีการควบคุมระดับน้ําไว้นะครับก็จะมีประตูปิดเปิดน้ํานะครับก็จะมีประตูปิดเปิดน้ําที่เขาเรียกว่าสลูทเกตนะครับสลูทเกตเนี่ยนะครับประตูปิดเปิดน้ําลักษณะนี้นะครับนะครับสลูทนะครับเกตนะก็มันก็จะอนุญาตให้น้ําออกมากหรือออกน้อยแล้วแต่การเปิดปิดนะครับแล้วแต่การเปิดปิดนะคราวนี้ในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างที่เรากําลังพูดถึงกันนี่ก็จะเป็นตัวอย่างอย่างในภาพนี้นี่ครับก็คือประตูน้ําเปิดประมาณหนึ่งก็จะมีน้ําไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็คือตัวสลูทตัวเกตที่ว่า GATE นี่แปลว่าประตูนะครับในที่นี้ก็คือเหมือนกับเป็นประตูน้ํานี่แหละนะครับว่าจะเปิดให้มันออกมามากหรือออกมาน้อยแค่ไหนคราวนี้ในรูปนี้นะครับก็คือน้ําก็กําลังไหลมาตามทิศทางนี้ตามทิศทาง V1 เจอเกตนะครับเกตที่แปลว่าประตูแต่นี่เป็นประตูของคลองส่งน้ําเราเรียกว่าสลูทเกตนะครับสลูทเกตนะครับน้ําไหลมาแล้วก็ไหลมาไม่ได้เต็มไหลมาได้ลดลงก็คือมาไหลต่อตรงช่วงนี้นะครับตอนที่ไหลมาตามทางนี้นี่เป็น V1นะครับไหลแล้วก็ถูกประตูขวางไว้ก็เลยไหลได้ลดลงก็เลยกลายเป็น V2ในช่วงที่ไหล V1นี่นะครับกําหนดให้น้ําสูง H1นะครับในช่วง V2นี่กําหนดให้น้ําสูง H2นะครับกำหนดให้ความลึกของคลองส่งน้ําเข้าไปในกระดาษนี่มีค่าเท่ากับ B-boy ตัวเล็กนะครับ B-boy ตัวเล็กกําหนดว่า flow มีลักษณะที่ uniform นะครับแล้วก็ตัว pressure นี้มีลักษณะเป็น hydrostaticนะครับให้ตัด friction ที่ด้านล่างแล้วก็ atmospheric pressure ออกไปจากการที่นาจริงๆแล้วถามว่ามี atmospheric pressure ได้ไหมก็มีได้นะครับก็คือข้างบนนี้ก็มี atmospheric pressure ตรงนี้ก็มีสุดท้ายมันจะ cancel กันนะครับถามว่าแรงที่จะต้องใช้ในการรับ sluice gate นะครับที่จะจับ sluice gate ไว้ไม่ให้กระเด็นลงไปเพราะน้ำเข้ามากระแทกนี่นะครับที่มีค่าเท่ากับ F มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับโดยให้แสดงคำตอบในรูปของ V1 นะครับนักศึกษาคิดว่าพอทำได้ไหมครับว่าจะยังไงนะครับนักศึกษาคิดว่าทำได้ไหมผมลองช่วยดูนะครับจากภาพนี้นะครับจากภาพนี้เราสามารถที่จะเขียน CV ได้นะครับเราสามารถที่จะเขียน CV ได้ว่า CV ของเรานะครับ CV ของเราก็อาจจะออกมาในรูปนี้ครับนักศึกษา CV ของเราก็คือเป็นบริเวณที่เราสนใจนั่นแหละนะครับนักศึกษาเป็น CV เป็นบริเวณที่เราสนใจบริเวณหนึ่งไม่ต้องครอบคลุมทั้งหมดก็ได้นะครับแต่ก็ควรจะมีน้ำทั้งหมดอยู่นะครับไม่ได้รวมประตูเข้าไปนี่เป็น CV ของเราที่สนใจเพราะฉะนั้นเมื่อหยิบ CV มาพิจารณานะครับเมื่อหยิบ CV มาพิจารณารูปทรงนี้นะครับถามว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างนะครับถามว่ามีแรงอะไรกระทำบ้างแรงที่1นะครับก็จะเป็นแรงที่ตัว F ตัวนี้กระทำที่ประตูน้ำกระทำกับน้ำนะครับแล้วก็มีแรงฝั่งนี้กระทำแรงฝั่งนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับแรงฝั่งนี้ก็จะเป็นแรงเนื่องจาก hydrostatic pressure กระทำนะครับ
รวมทั้งแรงฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็จะมีแรงเนื่องจากไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กระทำแบบนี้นะครับถ้าวาดเป็นรูปลงไปบนนี้เลยเราก็จะเห็นว่านี่นะครับก็จะมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กระทำอย่างนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เองก็จะมีไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์กระทำอย่างนี้นี่ก็คือรูปที่ออกมานะครับเขียนเป็นฟรีบอดี้ไดกรัมได้อย่างนี้นะครับคราวนี้ V ที่เข้ามาภายใน CV ก็อย่างที่รูปนี้แสดงนะครับ V ที่เข้ามาก็อย่างที่รูปนี้แสดงก็คือเข้ามาด้วย V 1ออกไปด้วย V 2นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะสามารถแสดงจากสมการเราได้ว่า summation Fในที่นี้มีอยู่ทิศทางเดียวคือในทิศ x มีการไหลเข้าไหลออกในทิศทางเดียวคือทิศ x ผมก็บอกว่ากำหนดให้ชี้ไปทางนี้เป็น x บวกนะครับผมก็บอก summation fx มีค่าเท่ากับ m dot เพราะมีเข้าออกเดียวออกเดียวนะก็จะเป็น m dot v 2ลบด้วย v 1ให้สังเกตว่าทั้ง v 2และ v 1ต่างก็อยู่ในทิศ x บวกหมดเพราะฉะนั้นก็เป็นบวกมาหมดนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้นะครับตรง summation fx ล่ะครับได้อะไรบ้างเราก็จะพบว่ามีแรงทั้งหมด3แรงนะครับแรงที่1ถ้าฝั่งนี้เรียกว่า P1 นะครับฝั่งนี้เรียกว่า P2 แรงที่1นะครับเป็นบวกก็คือ P1 A1 แรงที่2นะครับติดลบเพราะชี้ไปในทิศ1ก็จะเป็น P2 A2 นะครับและแรงสุดท้ายชี้ไปในทิศ X ลบก็เป็นลบ Fนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ m dot v 2ลบด้วย v 1คราวนี้เราก็มากระจายครับมากระจายถ้าตามจากภาพนี้นะครับ p 1จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ p 1คือเดี๋ยวผมอธิบายว่าอย่างนี้นะครับว่าตัวเขียนว่า pH1 แล้วกัน PH1 คราวนี้ใช้คำนี้น่าจะเหมาะสมกว่าเขียน P1 เฉยๆเดี๋ยวนักศึกษาสับสนกับหัวข้อก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตเรียกว่า PH1 ตรงนี้ขออนุญาตเรียกว่า PH2 โดยที่ PH1 ของเรานะครับซึ่งเป็นไฮโดรสแตติกเพรสเชอร์นะครับก็จะมีค่าเท่ากับแกมมาคูณด้วย h 1ส่วน2นะครับแกมมาคูณด้วย h 1ส่วน2ส่วน ph 2นะครับ ph 2ก็จะมีค่าเท่ากับแกมมาคูณด้วย h 2ส่วนด้วย2ก็คือครึ่งหนึ่งของเซนทรอยด์ของความสูงทั้งอันเนื่องจากทั้งอันนี้นี่สูงเท่ากับ h 1เพราะฉะนั้นเซนทรอยด์ของมันก็คือครึ่งหนึ่งความสูงส่วนฝั่งนี้สูงทั้งหมดเท่ากับ h 2นะครับเพราะฉะนั้นเซนทรอยด์มันก็จะอยู่ที่ h 2ส่วนที่2ก็จะเป็นค่านี้ส่วน a 1ล่ะครับ a 1ก็จะมีค่าเท่ากับ h 1คูณด้วย b นะครับเรื่องนี้นักศึกษาควรจะรู้น้ำสูงทั้งหมด h 1เรากำลังถามว่าเราไม่ได้กำลังถามแรงกระทำของตัวไฮโดรสแตติกฟอร์สบนตัวเกตนะครับแต่ถามว่าน้ำกำลังออกแรงกระทำเท่ากับเท่าไหร่บนตัวเกตเพราะฉะนั้นนี่เกตหมายถึงประตูนะครับเกตคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราก็จะต้องหยิบตัวคอนโทรลวอลุ่มเรามาดูคอนโทรลวอลุ่มเรานี่นะครับมันมีแรงกระทำเนื่องจาก P1 PH1 คูณกับ A1 อยู่ตรงนี้นะครับมีแรงกระทำเนื่องจาก F อยู่ตรงนี้และมีแรงกระทำเนื่องจาก PH2 A2 อยู่ตรงนี้โดยที่ A2 ก็คือทั้งความสูง A1 ก็คือทั้งความสูงเพราะฉะนั้น A1 ก็คือ H1B ส่วน A2 นะครับ A2 ก็จะมีค่าเท่ากับ H2B นะครับก็คือถ้าเขียนมาเป็นรูปนะครับถ้าเขียนมาเป็นรูปเราก็อาจจะได้รูปประมาณรูปแบบนี้
อันนี้คือความกว้าง b อันนี้คือความสูง h1 นะครับเสร็จแล้วนี่ก็คือลำน้ำ h1 b คือระยะนี้นะครับระยะนี้คือ b นะครับเพราะฉะนั้น A1 ก็คือหน้านี้ทางหน้านะครับนี่คือ A1 บริเวณที่ผมระบายเซนทรอยด์ของหน้านี้อยู่ตรงไหนก็เท่ากับ H1 ส่วน2ตรงนี้ครับนี่คือตำแหน่งเซนทรอยด์ที่ว่าอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าเข้าใจผมส่วน H2 ผมนะครับส่วน A2 ผมก็จะเป็นรูปประมาณรูปนี้นี่ครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็น A2 โดยที่สูงทั้งหมดนี้เท่ากับ H2 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการครบถ้วนตามนี้นะครับได้สมการครบถ้วนตามนี้โดยที่ M. M. นะครับตามรูปนี้นะครับตามรูปนี้เราจะได้ว่า M. ของเราก็จะเท่ากับโล A1 V1 และเท่ากับโล A2 V2 แต่ในที่นี้เนื่องจากโจทย์กำหนดให้เขียนทั้งหมดเป็น V1 เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ M. เท่ากับโล A1 V1 โดยนะครับ V2 นั้นใช้สมการความสัมพันธ์นี้นะครับโล A1 V1 เท่ากับโล A2 V2 เราก็จะได้ว่า V2 มีค่าเท่ากับ A1 ส่วนด้วย A2 ส่วนด้วย A2 นะครับ A2 คูณด้วย V1 นะครับ A1 คูณ V1 หารด้วย A2 แทนลงไปทั้งหมดก็จะได้เป็นคำตอบนะครับนักศึกษาลองทดลองแทนด้วยตัวเองดูสิครับลองแทนด้วยตัวเองดูว่าได้ค่าเป็นยังไงบ้างแล้วลองพยายามจัดรูปดูนะครับลองหยุดวิดีโอแล้วแทนด้วยตัวเองดูนะครับจะได้รู้หวังว่าได้ทดลองปิดแล้วนะครับได้ทดลองหยุดวิดีโอแล้วก็ถ้าดูตามภาพนี้นะครับนี่ก็คือภาพ CV ที่ว่านี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับสุดท้ายเราจะได้ออกมาว่า F เกตนะครับ F เกตส่วน A1 ก็คือ H1B ที่ว่านี้นะเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราจะได้ F เกตออกมานะครับมีค่าเท่ากับดังที่ผมแสดงนี้นะครับ F เกตมีค่าเท่ากับโลส่วน2 g นะครับโล g ก็คือจำมากเรานั่นแหละ b h 1กำลัง2ในวงเล็บ1ลบ h 2ส่วนด้วย h 1กำลัง2ลบด้วยค่านี้นะครับนักศึกษาต้องตรวจคำตอบดูซิว่าได้คำตอบเท่านี้ไหมนะครับสมการเวลาได้มาเป็นสมการนักศึกษาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันไม่เห็นเป็นตัวเลขแต่อยากให้นักศึกษารู้ว่าสมการแบบนี้มีประโยชน์เพราะว่าเวลาเราจะออกแบบตัวประตูเราก็จะได้ออกแบบว่าให้ประตูมีความแข็งแรงมากเพียงพอนะครับที่จะรับแรงน้ำที่จะมากระทำได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็มีเนื้อหาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ